สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลเสียงเซียมซี3ครั้งเห็นแล้วอึ้งทนายตั้มลั่นชะตาชีวิตเรากำหนดเองจากกรณีที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดพาลูกความนายชัยพลวิภาไปไหว้พระสักการะขอพรหลวงปู่รุ่งวัดท่ากระบือวัดดังของจังหวัดสมุทรสาครเพราะพาลูกความมาไหว้ประสบความสำเร็จทุกคนแต่ช่วงลุงพลเสียงเซียมซีทำเอาหลายคนแปลกใจไปตามๆกันโดยคลิปจากช่อง YouTube ชิดปากแปรเผยขณะลุงพลไหว้ขอพรหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการเสียงเซียมซี2ครั้งไม่มีเลขปรากฏทนายตั้มจึงได้หันไปบอกสื่อมวลชนและเหล่ายูทูบเบอร์ว่าอีกครั้งเดียวถ้าไม่มีเลขอีกก็พอเท่านี้พอเสียงเซียมซีครั้งที่3ก็ไม่มีเลขอีกเป็นที่ประหลาดใจมากทางนี้ทนายตั้มถึงกับลั่นว่าแสดงว่าเรากำหนดชะตาชีวิตเราเองก่อนให้สัมภาษณ์ด้วยว่าพาลุงพลมาไหว้ขอพรหลวงปู่รุ่งองค์ใหญ่เพราะจะพาลูกความมาไหว้ทุกครั้งก็ประสบความสำเร็จและอยู่แถวๆบ้านด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ